สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลพักผ่อนเบาสมองกันหน่อยภารกิจฮาแหกเกาะคอมเมดี้ไอซ์แลนด์งงใครเปิดมางงแน่นอนไอ้เหี้ยทำไมอยู่ดีๆหยิบเรื่องนี้มารีวิวต้องบอกงี้ผมอะช่วงนี้แม่งเบื่อเว้ยเบื่อลงหนังใครเป็นมั่งคอมเมนต์แชร์หน่อยว่าแบบเป็นไหมอารมณ์เบื่อลงหนังแบบหนังใหม่ๆน่าดูก็มีแต่ขี้เกียจไปลงหนังเบื่อลงหนังอาจจะด้วยแบบสตรีมมิ่งที่เข้ามาในบ้านเราเยอะมันทำให้พวกเราหลายคนน่ะก็รู้สึกว่าการดูหนังอ่ะมันสะดวกมันอยู่ที่บ้านก็ดูได้เลยดูหนังดูซีรีส์ใช่ไหมมันก็สะดวกเนี่ยเปิดคอมเปิดโทรศัพท์ดูตอนนอนตอนขี้ตอนเยี่ยวดูตอนไหนก็ได้ใช่ป่ะก็เลยเบื่อบวกกับว่าหนังเข้าโรงครับแป๊บเดียวลงสตรีมมิ่งถูกไหมมันเลยทำให้พวกเรารู้สึกว่าอีกแป๊บก็ได้ดูมั้งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าผมก็เลยหาอะไรที่มันแบบเบาๆเลยพยายามหาอะไรที่เบาๆรีเฟรชสมองเราผมเลยไปเจอซีรีส์ตัวหนึ่งนะครับในพามวิดีโอ Comedy Iceland มันมี6ตอนเองมั้งมันมีทั้งหมด6ตอนเองเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ตลกนะครับมีบทมีโครงเรื่องไว้หลวมๆคล้ายๆกับมีคอนเซปต์เอาไว้ว่าเป็นฮาแหกเกาะจับศิลปินดารามาแล้วก็มาเล่นตลกมาโชว์นู่นนี่ทำให้ผมนึกถึงสารแนในช่วงยุคแบบยุคก่อนๆ นะสารแนยุคก่อนๆผมเป็นคนชอบดูสารแนนะสารแนในยุคที่แบบเป็นแคนดิดเป็นแกล้งกันมีละครว่าไปมันฮาดีใช่ไหมบวกกับว่าผมเป็นคนชอบดูตลกด้วยพี่แจ๊ดผมก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยมันมีรายการตลกแล้วรายการใหม่ด้วยดูก็ไม่เสียหายเนาะ6ตอนเองตอนสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมดูไป3ตอนไหนๆก็ดูแล้วไงก็ถ่ายรีวิวด้วยซะเลยซึ่งพอผมไปดูปั๊บผมพอจะเห็นภาพแล้วว่าเขากำลังทำอะไรตัว Comedy Iceland นะครับเขากำลังทำซีรีส์คอมเมดี้ที่มันเป็นเหมือนซีรีส์กึ่งรายการตลกสาเหตุที่เราใช้คำนี้กับซีรีส์ Comedy Iceland ที่มันเป็นเหมือนรายการถ้าใครดูแล้วก็จะรู้ได้นะว่ามันเป็นเหมือนรายการคอมเมดี้เนาะแต่ว่าเขาใช้คำว่าซีรีส์เพราะว่ามันมีบทอยู่ในนั้นมันมีโครงเรื่องสังเกตว่ามันจะมีคอนเซปต์อยู่มันมีเกาะที่เป็นเหมือนสถานที่หลักของเรื่องนะครับที่มีประชาชนที่ขาดเสียงหัวเราะใช่ไหมแล้วก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับที่ไปเอาศิลปินดารามาจับไว้ที่เกาะใครฮาสุดก็จะรอดทุกคนก็จะได้รับภารกิจในการไปแสดงตลกในแบบของตัวเองนะครับโดยที่มันก็จะมีทั้งเป็นละครมั่งละครหมายถึงว่าเป็นเหมือนแค่ละครเวทีนะไปเล่นโชว์ตลกด้นสดไม่มีบทอะไรนี้ไปด้นบทกันอะไรอย่างเงี้ยกับมันจะมีฟิลกึ่งแคนดิดผมอ่ะชอบโซนที่เขาแคนดิดอ่ะในคอมเมดี้ไอซ์แลนด์มันจะมีโซนคล้ายๆแคนดิดคล้ายๆแกล้งกันอ่ะมันจะมีด้วยความที่พอมันเป็นการด้นสดแบบไม่มีสคริปต์ปั๊บมันก็จะอดไม่ได้เนาะที่เขาก็จะใส่แบบแกล้งกันเซอร์ไพรส์ตัวศิลปินดาราที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอเคกับส่วนที่เขาเซอร์ไพรส์ส่วนที่เขาแกล้งกันอย่างจะมีช่วงเหตุการณ์หนึ่งที่พี่เผือกต้องไปเอาคำใบ้ต่อไปห้อยอยู่ที่ จระเข้อะไรเงี้ยแล้วมีจระเข้เดินลงมาในบ่อโคงบ่อโคลนแล้วพี่เผือกก็จะต้องแบบหาทางเข้าไปให้ได้โดยที่จังหวะตรงนั้นเขาก็บิ้วอัพโชว์ตลกไปมันก็จะเป็นส่วนที่ตกระกำลำบากนะเลอะคงเลอะโคลนอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เราเพลินดีในส่วนนึงไม่รู้ว่าจะสปอยมากไหมแต่ว่าผมว่าพูดได้แหละนะครับมันเป็นตัวซีรีส์คอมเมดี้นะมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากหรอกคือผมจะบอกว่าอันเนี้ยคือจังหวะที่ผมชอบที่สุดในคอมเมดี้ไอซ์แลนด์นะผมชอบที่สุดก็คือด็อกเตอร์มันรับปากไว้ใช่ป่ะว่าเฮ้ยถ้าใครตลกสุดก็จะได้กลับบ้านใช่ไหมสุดท้ายพอใครตลกสุดปั๊บด็อกเตอร์เขาจะพาแย่ออกไปสุดท้ายเราจะไปไหนผมไม่ได้บอกนะคุณไปดูเอาเองแล้วกันแต่ว่าผมจะบอกว่าเขาก็จะแยกคนนึงนะไปไว้แล้วก็มันจะมีการเซอร์ไพรส์มีการแกล้งกันผมไม่โคตรชอบเลยคือผมว่าเขาน่าจะไม่ได้มีการวางสคริปต์เอาไว้แบบละเอียดมากอะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีการแกล้งกันนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนดูตกใจจริงๆทิชาเป็นหนึ่งคนที่ผมไม่ได้มองเขาเป็นดาราตลกเนาะซึ่งทุกคนก็น่าจะมองทิชาเป็นอย่างนั้นมั้งแต่บุค
ลิกของเขาอะเวลาตั้งคำถามหรือพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะในโซเชียลรายการของเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีจังหวะบุคลิกที่เป็นธรรมชาติของเขาอะในบางสถานการณ์ที่เราจะรู้สึกว่าติชาตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีจังหวะที่โดนแกล้งมีไส้ดงไส้เดือนตกลงมาเพื่อหาดีอีกหนึ่งจุดที่ผมดูมา3ตอนละแล้วผมรู้สึกว่าคอมเมดี้ไอซ์แลนด์นะครับถ้าเขาจะไปต่อเขาน่าจะต้องปรับเรื่องนี้ส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าไอ้ละครที่เขาด้นสดกันตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นการให้นักแสดงมาเป็นละครเพลงหรือละครอะไรก็ตามมันจะมีคล้ายๆซีนเนาะนักแสดงทุกคนในเรื่องจะต้องเจอก็คือเป็นซีนที่ทุกคนเขาเหมือนแบบไม่ได้ตั้งตัวว่าเอ้ยกูจะเล่นเป็นบทนั้นบทนี้พอต้องถึงคิวไปแสดงก็ไปแต่งตัวข้างหลังนะครับแล้วก็ไปแสดงบทก็ไม่มีด้นบทด้นสดไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่พอมันเป็นเหมือนเป็นละครสั้นอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมทุกคนออกไปสวมบทบาทนี้ด้นสดเป็นบทอะไรก็ตามมันจะใช้เวลาเยอะไอละครพวกนี้มันจะใช้เวลาเยอะคุณจะสังเกตได้เลยนะในคอมเมดี้ไอซ์แลนด์เนี่ยจังหวะที่เขาแกล้งกันจังหวะที่เขามีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์และทำให้ตกใจเราจะรู้สึกมันแล้วเราจะรู้สึกสนุกอะเพราะว่ามันมีการตัดบิลอัพมันมีการกระชับสถานการณ์มันมีจังหวะที่ปลุกเล้าเรามากกว่าปกตินี่ครับโดยที่ตอนที่เขาเล่นเป็นละครสั้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนตัวผมอะผมจะรู้สึกว่ามันจืดหน่อยส่วนตัวผมรู้สึกจืดหน่อยผมรู้สึกว่าถ้าเขาจะไปต่อในซีซั่นต่อๆไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้อาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าไอ้ละครพวกนี้มันยาวเกินไปไหมในบางช่วงบาง EP อ่ะละครแบบ 80-90% ซึ่งผมว่ามันเยอะไปมันเป็นสัดส่วนที่เยอะไปผมอ่ะตอนที่ตัดสินใจดูคอมเมดี้ไอซ์แลนด์น่ะผมอยากดูไอ้ส่วนที่แบบเขาแกล้งกันนะเราได้เห็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆว่าจะมีการแบบด้นสดใช่ไหมมีด้นสดมีการแกล้งกันมีเซอร์ไพรส์นู่นนี่นะครับตัวนักแสดงเนี่ยจะได้รับโจทย์ที่เขาไม่รู้มาก่อนว่าต้องทำอะไรบทไม่มีให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงละครน่ะพอมันเป็นละครสั้นปั๊บผมว่ามันเกิดอาการย้วยย้วยเป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยถ้าคอมเมดี้ไอซ์แลนด์อยากจะไปต่อนะผมว่าเขาอาจจะต้องปรับเนาะในมุมผมนะเขาอาจจะต้องปรับในสัดส่วนของละครสั้นพวกนี้ให้มันสั้นลงหน่อยไหมหรือให้มันมีสัดส่วนที่มันสับวางกับอย่างอื่นหรือถ้าสั้นไม่ได้ลองสับวางกับอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าตัวทางผู้จัดอะไรเขาจะมีข้อกำหนดอะไรหรือเปล่าแบบเกมมันจะต้องเดินหน้าไปแบบพอละครก็ต้องละครให้จบทุกคนแล้วก็เป็นเกมต่อไปเกมต่อไปหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันสับวางได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ไอ้ส่วนละครสั้นนะครับถ้ามันสามารถที่จะสั้นกว่านี้กระชับกว่านี้มันจะดูดีขึ้นหรือถ้ามันสั้นไม่ได้มันสามารถที่จะสับวางอย่างอื่นได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมมองว่าคอมเมดี้ไอซ์แลนด์นะครับส่วนที่โอเคที่สุดเลยคือส่วนที่แกล้งกันเซอร์ไพรส์กันอันนั้นโอเคสุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่แกล้งกันที่เซอร์ไพรส์กันอ่ะมันจะเป็นตัวที่อย่างน้อยๆเนี่ยดึงดูดคนให้ดูต่อได้และจริงๆแอบอยากเห็นนะสมมติถ้าเขาจะมีโปรเจกต์ต่อไปในคอมเมดี้ไอซ์แลนด์นะแอบอยากเห็นเขาเอาแบบดาราตลกจริงๆมาเลยอย่างแบบพี่แจ๊ดไหมอะไรอย่างเงี้ย นี่เสนอนะพี่แจ๊ดไหมดาราตลกที่อย่างแจ็คอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างแจ็คแฟนฉันโอเคอย่างเอาแต่แจ็คแฟนฉันมาเนี่ยโอเคแต่ว่าลองแบบเอ้ยอยากเห็นพี่แจ๊ดไหมพี่บอลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีดาราตลกท่านอื่นๆที่เป็นตลกอาชีพเลยพี่จตุรงค์ อะไรอย่างเงี้ยน่าจะหาดีน่าจะหาดีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาชวนคุยสั้นๆนะครับเพราะว่าผมหาอะไรที่มันเบาๆอ่ะเบาๆเลยผ่อนคลายเลยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะครับไปดูแบบเอาบันเทิงอย่างเดียวก็ลองดูครับ Comedy Iceland ใน Prime Video มันเป็น Original Series ของ Prime Video นะเพราะฉะนั้นมันดูได้ใน Prime Video เท่านั้นนะครับไปคลิกดูได้ Searchเข้าไปในพามวิดีโอแล้วก็เซิร์ช Comedy Iceland ใช่ไหมแล้วก็ position ของ Comedy Iceland เนี่ยมันจะเป็น position ที่ดูวันหยุดดูครอบครัว position เนี่ยเหมาะสุดดูครอบครัววันหยุดดูตอนทานข้าวดูตอนบางทีเลิกงานอยากจะหาอะไรเบาๆดูก็ดูได้นะครับดูตอนก่อนนอนก็ได้นะเป็นช่วงจังหวะชิลๆรีแลกซ์ของทุกคนมันเป็นช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยนะปกติถ้าใครชอบดูหนัง Horror Thriller เหมือนผมเนี่ยคุณดูหนังเข้มๆคุณมักจะต้องการอะไรมาสับวางระหว่างการดูหนังเข้มๆอ่ะ
เออเหมือนเป็นจังหวะสับวางเพื่อพักสมองหรืออะไรก็ตามใช่ไหมผมว่าทุกคนถ้าเป็นสายดูหนังจริงจังก็น่าจะมีคอมเมดี้ไอซ์แลนด์เนี่ยอยู่ในโพสชั่นนั้นได้นะครับสับวางจากช่วงโมเมนต์ที่ซีเรียสซีเรียสเครียดๆไม่ว่าจากอะไรก็ตามนี่ครับดูคอมเมดี้ไอซ์แลนด์แล้วก็สับวางได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูได้นะครับลองดูแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ